ชิญคนพิเศษของเราในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่มีความสามารถมากมายเลยค่ะเพราะว่าเขานั้นผ่านมาหลากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นครูแนะแนวผู้บรรยายคนตีกลองในคาเฟ่พนักงานประจำก็เป็นนักแสดงก็เป็นพิธีกรก็เป็นตลกก็เป็นโอ้โหเยอะขนาดนี้แต่ตอนนี้เขามีบทบาทใหม่ครับนั่นคือการเป็นนักร้องคนบันเทิงที่เราพูดถึงคนนี้ก็คือพี่พันธุ์ผู้แตกครับวันนี้เขามาเยี่ยมรายการจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงพร้อมกับเพลงใหม่เพลงนิ่งถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับฟังเลยค่ะฉันรักเธอเฝ้าเพ้อเฝ้าฝันเธอรักฉันเฝ้าฝันเฝ้าเพ้อขอเบอร์โทรหน่อยได้ไหมมีไอดีไลน์ขอได้ไหมดวงจันทร์ไม่รู้เป็นของใครแต่ว่าดวงใจพี่นี้เป็นของเธอมันเบลอว่ารักแทบแบบว่ารักเธอแค่คุณส่งยิ้มผมก็มีแรงใจอย่าเพิ่งบายหรือเดินไปจากผมหยุดสักนิดอย่าเพิ่งคิดคืนผมถ้าคุณฟังผมขอบเตียงครับขอบตาครับขอบคุณครับแค่คุณส่งยิ้มผมก็มีแรงใจอย่าเพิ่งบายหรือเดินไปจากผมหยุดสักนิดอย่าเพิ่งคิดคืนผมถ้าคุณฟังผมขอบเตียงครับขอบตาครับขอบคุณครับถูกแล้วถ้าไม่ฟังผมขอแพ้ก่อนครับมาก่อนครับลาก่อนครับถูกแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับเต้นหน่อยมาสวัสดีครับพี่บานไม่เห็นจะนิ่งไหนเลยไม่นิ่งเลยค่ะพี่พันเป็นชื่อเพลงครับแต่ว่าเพลงจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่และในเนื้อเพลงไม่มีคำว่านิ่งเลยสักคำมีฮะมีคำจริงเหรอแอบซ่อนไว้แอบซ่อนไว้ต้องไปค้นหาดูไงต้องไปเปิดใน YouTube เพราะว่าตอนนี้มี MV ออกมาแล้วเป็นมิวสิกวิดีโอสวยๆน่ารักครับผมพี่พันถือว่าเพลงนี้เป็นซิงเกิลแรกของพี่พันเลยไหมคะเป็นซิงเกิลแรกครับถ้าไม่นับเพลงช้างแต่ว่าเพลงนี้ได้ยินมานานแล้วนะคะในรายการที่พี่พันธุ์ออกหลายรายการแต่ทำไมถึงเอาตัวนี้มาเปิดจริงๆเพลงนี้มันมาจากอารมณ์ของเราอยู่ในรายการแล้วก็อําแขกรับเชิญที่มาเป็นศิลปินแบบเนี้ยฮะพี่คุณมีเพลงผมก็มีเพลงนะอะไรเงี้ยมาอํากันถามไปถามมาแล้วก็บอกผมมีเพลงชื่อเพลงนิ่งก็ร้องมาสักท่อน2ท่อนแล้วก็หัวเราะเฮฮากันไปสนุกสนานก็ไม่เคยจบเพลงก็เป็นท่อนๆท่อนๆแต่นั้นแปลว่าเนื้อเพลงเนี้ยเพลงนิ่งเนี่ยเองคือพี่พันธุ์ก็ต้องมีส่วนในการแต่งด้วยครับผมน้องเองด้วยองค์ชื่อมาก่อนชื่อเพลงนิ่งมาก่อนแต่ว่าเนื้อมาทีหลังถือว่ามันก็จะไม่แมทกันนิดนึงนิดนึงได้อยู่และแต่ว่าใน MV ค่ะมีพี่ดาวขมิ้นมาร่วมงานด้วยทำไมถึงเลือกพี่ดาวคะพี่พันธุ์ก็ทีมงานก็คงเห็นว่าคอนเซ็ปต์เพลงมันนิ่งๆ คนเนี้ยน่าจะใช่เลยน่าตอบโจทย์มากเป็นแบบนิ่งๆในเรื่องเขาก็จะมาเป็นเหมือนกรรมเทพค่ะมาช่วยแผงสอนความรักระหว่างหนุ่มรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งเพลงมิวสิกหล่อมากๆไม่ใช่ใครที่ไหนผมเล่นเองแหละนี่เป็นแอบเป็นปมความรักสมัยมหาลัยหรือเปล่าก็อาจจะมีบ้างนะฮะเป็นแบบรุ่นพี่นะฮะไม่รู้เรียนมากี่ปีนะดูจากหน้านะฮะแล้วก็ไปหลงรักเฟรชชี่รุ่นน้องแต่ว่าพยายามไปจีบด้วยมุกเลี่ยนๆหวานๆอะไรเงี้ยไปบางทีบอกอยู่คนเดียวแล้วมันฟุ้งซ่านมีแต่อยู่ข้างๆมันฟุ้งฟิ้งอะไรเงี้ยผู้หญิงก็นิ่งไปก็เลยต้องให้กรรมเทพมาช่วยของเธอเนี่ยอะไรของเธอเนี่ยมันต้องแบบลายนะอะไรไปเนี่ยพี่พันอยู่ในวงการบันเทิงมาก็ค่อนข้างกี่ปีแล้วเอ่ยน่าจะโอ้นานกันนะเกือบ10กว่าปีเกือบ20ปีได้เพราะว่าจุดเริ่มต้นที่เมื่อกี้ที่พี่เฟรมเกริ่นมาในตอนต้นรายการคือทำลายยากมากเลยเพราะว่าจบครุศาสตร์ก็เลยมาเป็นครูก่อนใช่ครับแล้วก็มาเป็นพนักงานประจำไปตีกลองคาเฟ่ทำหมดนะทำเป็นดีเจร้านคาราโอเกะทำหมดทุกอย่างอะไรที่มันเป็นงานแล้วเป็นสุจริตแล้วมีรายได้เพื่อมาสนับสนุนช่วยเหลือจุนเจือในครอบครัวเราทำหมดเลยฮะช่วงนั้นแล้วจุดไหนคือจุดพลิกผันที่ทำให้พี่พันมายืนตรงนี้ได้จุดพลิกผันจริงน่าจะเป็นตอนที่จะตัดสินใจมาทำงานเนี่ยฮะเมื่อก่อนก็ทำงานแบบเขาเรียกฟรีแลนซ์ที่มันอิสระ
ทำอะไรก็ได้จะเลือกงานอะไรเราก็ทำไปทำจนวันหนึ่งแบบพอมีครอบครัวแล้วก็ไม่ได้แล้วต้องมีหลักประกันมันต้องมีเงินเดือนประจำมีค่ารักษาพยาบาลที่แบบมีประกันสังคมเลยที่จะดูแลครอบครัวก็จะมาทำที่บริษัทเวิร์กพอยต์มาแรกเนี่ยผมมาเป็นพนักงานฝ่ายบุคคลนะใช่เพราะว่าก่อนหน้านั้นพี่พันธ์ไม่ได้บุคคลไม่ได้ตั้งใจจะมาทำงานเป็นพนักงานประจำที่นี่นะเพราะว่าพี่พันธ์เป็นนักล่ารางวัลเกมโชว์อันนี้คือจุดที่ทำให้เราสนิทกับทีมงานเวิร์กพอยต์ไหมคะก็คือเพราะว่าแรกๆมาเล่นเกมที่เวิร์กพอยต์รู้จักเป็นรายการการมาเทพผิดคิวที่จะมีดาราคนหนึ่งแล้วก็มีคนตอบคำถามทางบ้าน3คนแล้วก็ตอบคำถามถูกจากดาราก็จะถูกเลือกไปนัดเดทต่างๆเนี่ยแล้วเราก็ผมก็มา3ครั้งเลยชอบได้มี2อย่าง1ชอบ2หาใครไม่ได้ใครไม่ได้ก็เลยสนิทกับทีมงานไปอาจจะเป็นสิ่งที่ดีนะผมได้ทำกิจกรรมในบริษัทบ่อยได้พูดบ่อยไงเพราะผมคนต้องจับเป็นคนชอบพูดอยู่แล้วอยู่ที่ผมเลยไหมเนี่ยว่าจะพูดแล้วมันสิ่งที่เราพูดสิ่งที่แสดงออกมันคงไปประทับใจผู้บริหารผู้ใหญ่หรือว่าโปรดิวเซอร์อะไรที่มันคนนี้มันได้อยู่นะมีแววน่าจะสร้างได้อะไรเงี้ยก็ให้โอกาสได้มีโอกาสจากพนักงานตรงนี้ขึ้นมาทำเบื้องหลังก่อนมาทำเป็นครีเอทีฟตอนนั้นรู้สึกผมมาเขียนบทระเบิดเพลิงโอ้โหนั่นก็ถือว่ารายการใหญ่ในสมัยนั้นเลยนะคะซึ่งผมไม่ได้มีพื้นฐานด้านนี้นะฮะแต่ว่าเป็นคนชอบสนุกสนานเฮฮาชอบดูตลกครับอะไรเงี้ยก็ทำมาหมดฮะพอทำเสร็จจากเบื้องหลังก็มาสู่เบื้องหน้าตอนแรกๆน่าจะเป็นรายการเด็กๆรายการสู้พ่อแม่เรียกว่าลุงพันธ์เด็กๆจะเรียกว่าลุงพันธ์พอเริ่มต้นก็แก่เลยแหละลุงอยู่กับเด็กเลยอย่างนี้นะฮะก็นั่นคือจุดเริ่มต้นตอนนั้นมาก็ทางต้องขอบคุณทางบริษัทเวิร์กพอยต์พี่ตาปัญญาพี่จิกประภาสก็ให้โอกาสได้ทำงานหลากหลายมากขึ้นเป็นพิธีกรมั่งเป็นนักแสดงในตลกหกฉากระเบิดเถิดเทิงอะไรจริงร้อยจริงล้านจนปัจจุบันนี้แล้วหลังจากนี้พี่พันธ์มีจุดหมายที่วางไว้ไหมว่าเราจะต้องไปถึงจุดนั้นเดี๋ยวผมจะกลับบ้านครับไปไหนจุดมาไม่ใช่ใช่ไหมใช่หมายถึงว่าทางด้านงานในวงการบันเทิงก็คงจะสร้างสรรค์งานบันเทิงในรูปแบบต่างๆมากขึ้นจะติดตามผลงานของพี่พันธ์ผู้แตกได้ยังไงบ้างฮะฝากผลงานเพลงนิดนึงก็ฝากเลยนะฮะเพลงนิ่งของพันธ์ผู้แตกนะครับใครที่ชื่นชอบนะฮะแล้วก็สามารถเข้าไปชมได้ใน YouTube แล้วก็Workpoint Music นะฮะพิมพ์ว่าเพลงนิ่งพันผู้แตกก็จะขึ้นมาเลยหรืออยากเก็บไว้ในการครอบครองนะฮะเผื่อว่าจะส่งให้คนรักส่งให้ครอบครัวนะก็กดไปที่ดอกจันนะ494177นะครับผมก็ฝากไปด้วยหรือติดตามผมก็ได้นะฮะไปที่ IG 1000นะฮะ1000แล้วก็ต้นกล้า TONKA นะฮะติดตามผมได้เผื่อว่าผมไปไหนไปทำอะไรที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปดักต้นได้ไปดักได้ไม่มีนี่อะไรค่ะคือความเป็นพี่พันธุ์ผู้แตกที่พี่พันธุ์ได้พูดไว้นะว่าความสำเร็จในวันนี้ไม่ได้มาแค่แบบเวลาอันสั้นต้องมีความพยายามแล้วก็สม่ำเสมอในการทำงานถึงจะเรียกว่าสำเร็จจริงค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พันธุ์ผู้แตกมากๆเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับหมดเวลาของจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงแล้วครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ